เรื่องราวของเธอวันนี้นะครับต้องบอกเป็นเรื่องราวของความเจ็บป่วยนะครับเป็นโรคที่ต้องบอกว่าคนมีอายุมากแล้วนะครับจะมีปัญหามากๆนะครับเพราะว่าหมอก็ส่องกล้องแล้วมีน้ำในท้องโตนะครับหอบแล้วก็เป็นไวรัสตับนะครับซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนแรงมากแต่ว่าการสวดมนต์เนี่ยทำให้เธอคนนี้นะครับได้หายป่วยแล้วก็แข็งแรงเป็นอัศจรรย์ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพบกับคุณส้มเช้าอิ่มทาวอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอเรียกคุณยายเนาะเพราะคุณยายก็จะ80แล้วเนาะใกล้80แล้วแต่ดูไม่เหมือน80เลยเนาะก่อนที่จะมาเจ็บป่วยนี้คุณยายทำอาชีพอะไรครับทำไร่ทำนาค่ะทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ15 15แปลว่าแข็งแรงนี่ทำไร่ทำนาแข็งแรงจนมาป่วยนี่อายุเท่าไหร่ครับป่วยนี่ก็อายุ70 70แล้วตอนที่รู้ว่าตัวเองป่วยนี่อาการเป็นไงครับอาการเจ็บป่วยที่เจอก่อนไปหาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หอบด้วยด้วยแล้วพอไปหาหมอบอกว่ายังไงครับหมอบอกว่าให้นอนดูอาการดูอาการก่อนนะครับ3คืน3คืนนะครับหมอก็วิจัยออกมาว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบเอาแล้วสินะครับแล้วก็ไวรัสตับนี่ก็มันเหนื่อยเนาะคอแต่บอกว่าหมอยังส่องกล้องอีกเพราะมันโตแล้วครับท้องโตบวมบวมมากไหมครับตอนบวมนั่งหงายท้องอ๋อต้องนอนเลยนะมันนั่งตรงๆไม่ได้และหมอก็เลยส่องกล้องมาไปเจออะไรครับหมอบอกว่าเจออะไรครับในท้องเจอน้ำในท้องมีแต่น้ำะนะครับแล้วหมอให้นอนโรงพยาบาลอีกกี่วันครับนอนอยู่พระทองคำ3คืนสามคืนแล้วก็ส่งมหาราชอีก2คืนก็กลายเป็นอาทิตย์อ่ะเนาะค่ะตอนนั้นพอรู้ว่าป่วยขนาดนี้คุณยายรู้สึกยังไงครับความรู้สึกรู้สึกว่ามันอะไรจะเกิดมันก็เกิดทำใจแล้วทำใจแล้ว รอดไม่รอดไม่รู้อะไรจะเกิดก็เกิดเนาะนานนะครับป่วยขนาดนี้อายุก็เยอะแล้วนะครับตอนนั้นคุณยายรู้จักการสวดมนต์เนี่ยใครมาชวนครับอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะอ๋ออาจารย์ประสิทธิ์ตอนนั้นอาจารย์อยู่วัดไหนครับที่มาชวนบวชอยู่วัดเก้าไร่ค่ะวัดเก้าไร่พออาจารย์มาสวดนั้นคุณยายตอบรับยังไงครับเวลาก็มาชวนสวดก็สวดค่ะเอาสวดเลยเหรอค่ะอ๋อสวดเลยนะแล้วไปสวดที่ไหนครับสวดที่บ้านใหม่คกพรมบ้านแม่สงบนะจ๊ะอ๋อก็เป็นบ้านกาลยานามิตรเนาะนะครับก็เลยไปสวดด้วยกันที่นั่นค่ะป่วยมากี่ปีครับป่วยมา3ปี3ปีค่ะแล้วเริ่มสวดกี่วันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็เริ่มสวดได้สักกี่วันเดือน2เดือน3เดือนเดือน1รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีเนาะแล้วตอนนั้นคุณยายคิดไหมว่าการสวดมนต์จะช่วยอาการเจ็บป่วยคุณยายได้มั่งไหมตอนนั้นคิดไหมครับคิดค่ะคิดว่าสวดธรรมจักรนี่ก็ช่วยได้แก้โรคภัยก็ค่อยหายน่าจะแก้โรคภัยให้ได้เนาะเลยตั้งใจสวดนะครับสวดวันละกี่จบตอนนั้นพอตั้งใจสวดได้วันละ5จบดึง3จบบ้างแล้วก็4แล้วก็ถึง7ค่ะ7จบนะโอ้สาธุพอตั้งใจสวดนี้ตั้งใจแล้วเริ่มสวดต่อเนื่องนี่ช่วงไหนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตอนนั้นออกพรรษาแล้วนี่ค่ะออกพรรษาแล้วเริ่มสวดต่อเนื่องเลยทุกวันเลยค่ะแล้วสวดช่วงไหนครับสวดช่องตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น2ช่วงเนาะค่ะสวดคนเดียวสวดคนเดียวค่ะแล้วที่บ้านมีใครมั่งครับมี2คน2คนตายายเนาะ2คนตายายจ้ะ2คนตายายเนาะ2คนตายายนะครับเพราะนั้นทำไมคุณยายจึงมีแรงสวดทุกวันเพราะอะไรครับเพราะว่าทำใจนิ่งแล้วก็สบายใจแล้วก็สวดคือมันอยากหายใช่ไหมค่ะเลยคิดว่าการสวดมนต์จะช่วยได้ก็เลยตั้งใจสวดทุกวันค่ะตั้งใจสวดพูดได้ง่ายว่าอยากหายเนาะครับแล้วตอนนั้นตอนสวดแรกๆคุณยายเจอปัญหาอะไรไหมครับตอนสวดหมดเนี่ยไม่เจอปัญหาไม่เจอเลยเหรอค่ะ
็รู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็ปลื้มในอกในใจแล้วก็สวดมาเรื่อยๆค่ะจะมีทีกลางหนังสือเหรอกลางอ๋อคุณยายอ่านออกเนาะอ่านออกบ้างออกอ่านออกค่ะแต่อาจารย์ก็เอาวิทยุน้อยเอาวิทยุมาให้ด้วยอ๋อก็เปิดไปด้วยฟังไปด้วยสวดไปด้วยค่ะก็สวดตามเนาะนะครับทีนี้พอเริ่มสวดไปเรื่อยๆเนาะ1เดือน2เดือนอาการดีขึ้นยังไงมั้งครับอาการก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะจิตใจเป็นไงครับจิตใจก็ดีโล่งสบายแล้วท้องที่บอกว่าบวมๆหายหมดแล้วจ้ะหายหมดแล้วค่ะโอ้โหแล้วที่เหนื่อยหอบเป็นไงครับตอนนี้เหนื่อยหอบตอนนี้ก็หายก็หายจ้ะโอ้รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้วค่ะแล้วไวรัสตับล่ะครับไวรัสตับก็หมอก็นัดก็ไปตามนัดหมอไปตามนัดก็ไปดูเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่แต่หมอเขาก็บอกว่าดีหอบเหนื่อยนี่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเดินได้สบายค่ะตำขับข้าวได้สบายค่ะแต่ไร่นานี่ไม่ทำเลยเนาะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแต่หุงข้าวหากินเองนี่ทำอะไรได้สบายค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้เนาะแต่พอตอนนี้รู้สึกตัวเองหายป่วยเนี่ยคุณยายรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกว่าดีใจมากมากเลยป่วยก็หายโรคภัยก็ค่อยหายไปเรื่อยๆก็สุขภาพก็แข็งแรงแข็งแรงบอกเมื่อก่อนใจร้อนนี่เหรอเมื่อก่อนใจร้อนเดี๋ยวนี้หายแล้วจ้ะ ใจร้อนก็หายไม่ร้อนแล้วใจเย็นสบายมีความสุขมากเลยเดี๋ยวนี้อาจลุงพูดถึงวิธีการสวดมั่งตอนเวลาคุณยายสวดนี่คุณยายทำใจหรือวางใจยังไงครับวางใจให้จิตนิ่งสบายแล้วก็สวดค่ะไม่ได้นึกอะไรเนาะไม่ได้นึกอะไรแต่นิ่งๆอย่างเดียวแล้วก็สวดไปทำใจใสๆสวดไปเรื่อยๆค่ะมีช่วงรีบๆไหมรีบสวดอะไรไหมบางครั้งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะครับ แต่ว่าก็พักพักแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสวดเรื่อยๆค่ะสวดเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังสวดอยู่เลยค่ะอ๋อสาธุแล้วเสียงเป็นไงครับเสียงดังเบาเป็นยังไงเวลาสวดครับสวดเสียงพอประมาณได้ยินนี่ค่ะพอเราได้ยินเนาะนี่โอ้โหต่ำสุดได้กี่จบช่วงปัจจุบันนี้สวดต่ำจุดได้กี่จบต่ำสุดก็ได้4บ้าง5บ้างสูงสุดก็ได้10บ้าง8บ้างอย่างนี้นะจ๊ะสาธุโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นความตั้งใจไปความประทับใจแล้วเนาะจ้ะประทับใจได้ข้อคิดอะไรมากจากการที่สวดมนต์แล้วแข็งแรงขึ้นเนี่ยครับรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณองค์ปู่ช่วยลูกทุกครั้งเลยค่ะอ๋อขอบคุณทุกขั้นคุณหลวงพ่อหลวงปู่นะที่ช่วยด้วยเนาะทำให้แข็งแรงขึ้นเนาะแล้วเจอเพื่อนบ้านไหมครับตอนนี้ก็บอกเพื่อนบ้านเขาก็บ้านมันอยู่ห่างมันไม่ก็บอกเขาก็ไม่ไปสวดหรอกไม่สวดเพราะว่ามันอยู่ไกลกันแต่ว่าเวลาเขาเห็นเรานี่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไหมว่าทำไมหน้าอ่อนแข็งแรงก็ว่ายังไงมั่งเขาก็ว่าอ่ะนึกคิดว่าแต่จะไม่รอดเดี๋ยวนี้นึกคิดว่าดีขึ้นนะเขาบอกเขาชมนะคือเขารู้ว่าเราป่วยก็คิดว่าเราจะไม่รอดแต่ตอนนี้เราดีขึ้นเนาะดีขึ้นแข็งแรงหน้าตาสดใสเออเลยบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากแล้วค่ะมีความสุขแล้วเนี่ยถ้าเจอเขานี่อยากจะชวนเขายังไงเวลาชวนสวดธรรมจักรชวนเขาบอกยังไงครับสวดก็ชวนเขาไปสวดเขาก็ไม่มาเขาก็ไปสวดที่วัดเวลามีงานทำไมใกล้ๆปากไม่ใกล้ๆปากเวลาที่มีกิจกรรมที่วัดเนาะที่วัดก็ชวนกันไปสวดค่ะอ๋อก็ชวนกันมาสวดด้วยยายบอกเขายังไงบอกเขายังไงก็บอกเขาว่าไปตรวจธรรมจักรเธอรู้สึกว่าคนไหนไม่สบายนะรู้สึกว่าโล่งใจดีทำใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ท่องแล้วสบายใจขึ้นค่ะสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของคุณยายส้มเช้าอิ่มถาวรนะครับต
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ยืนยันนะครับอายุยิ่งอายุเยอะๆนะครับเนาะอายุเยอะๆนี่อยากคุณยายเนี่ยถ้าได้สวดมนต์ร่างกายก็แข็งแรงมีความสุขแม้ลูกหลานจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลแค่สองตายายแต่ก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าได้สวดมนต์นะครับโดยเฉพาะบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับดังนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านนะครับแนะนำเลยนะครับให้สวดมนต์นะครับแล้วจะมีความสุขท่านจะมีความสุขแล้วท่านจะมีทางไปของท่านเมื่อถึงเวลานะครับไปด้วยเสียงสวดมนต์นะครับนี่ก็เป็นการยืนยันอีกเคสหนึ่งครับว่าการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนี้ดีจริงๆนะครับก็ลองทดลองดูไม่ต้องเชื่อนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองครับเอหิปัสสิโกครับต้องขอขอบคุณคุณยายส้มเช้าอิมพาวรนะครับสาธุแล้วก็เจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆกับการสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับวันนี้อนุโมทนาบุญนะครับสาธุ